กำลังสติของเรานั้นให้อยู่จุดใดจุดหนึ่งเมื่อเราภาวนามีสติอย่างต่อเนื่องเกิดความสงบเกิดขึ้นรู้สึกว่าเบากายเบาใจกายที่เคยมีความรู้สึกว่าหนักมันก็เบาลงจิตใจที่มันวุ่นวายที่มันคิดนึกสงสัยไปในอารมณ์ทั้งโลกความปรุงแต่งของสังขารนี้มันก็เบาลงเกิดความเบากายเบาใจขึ้นอันนี้เรียกว่าจิตของเราเริ่มมีสติเริ่มมีสติอย่างต่อเนื่องเกิดความสงบของจิตขึ้นมาความสงบของจิตอันนี้ที่จะเกิดขึ้นได้นั้นอาศัยที่ว่าพวกเรานั้นมีความเพียรพยายามตั้งใจรวบรวมกำลังใจของเราให้อยู่ในกรรมฐานที่เรามีความพยายามอยู่นั้นอันนี้เพราะว่าเรามาอยู่ในสถานที่ที่สงบสงบกายสงบวาจาเป็นเหตุให้เราทำความสงบของใจได้ดีขึ้นความสงบกายสงบวาจาซึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่าศีลมี5ประการ8ประการก็ตามศีลนี้เป็นเครื่องที่ว่ากำลับกายวาจาของเราเนี่ยมันสงบอย่างคฤหัสถ์นั้นก็สามารถสมาทานศีล5ได้หรือถ้าเรามีกำลังใจแก่กล้าเราก็สมาทานศีล8ประการเมื่อศีลของเรามากขึ้นความสำรวมระวังของเราก็ดีขึ้นอย่างศีล8ประการนี้เราไม่ไปเพลิดเพลินยินดีในการดูความละเล่นฟ้อนรำหรือเราไม่มีความยินดีเพลิดเพลินในการหลับการนอนมากเกินไปในที่นอนนอนนุ่มหรือเราไม่ทานข้าวหลังเวลาเที่ยงไปแล้วเรียกว่าตัดภาระตัดความฟุ้งซ่านของใจตัดความเพลิดเพลินยินดีในโลกนี้ออกไปคือว่าไม่หลงไปในโลกจิตของเรามันก็ไม่แล่นจะคิดไปดูหนังดูละครมันก็เลิกคิดจะคิดหาความสุขในการหลับการนอนก็เลิกไปจะคิดเรื่องอาหารการรับประทานจิตก็ไม่เคยปรุงแต่งเพราะเราทานแค่สองมือเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตของเราจะมาทำความสงบมันก็ง่ายขึ้นเพราะเราตัดความคิดตัดความกังวลไปได้หลายอย่างแล้วเพื่อนักปฏิบัติมาอยู่วัดท่านจึงให้สมาทานศีล8ประการเป็นอย่างน้อยเพื่อที่ให้ใจนี้สงบได้ง่ายขึ้นท่านจึงว่าศีลเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิศีลที่เราอบรมไว้ดีแล้วจำเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตทำไมเราจะต้องมาทำจิตให้ตั้งมั่น
พราะปกติจิตของคนเหล่านั้นเป็นจิตซึ่งวิ่งตามอารมณ์หมุนไปตามอารมณ์เรียกว่าหมุนไปตามโลกจิตไม่มีกำลังเมื่ออารมณ์ที่ตั้งแห่งความกลัวเกิดขึ้นกับใจของเราใจของเรานี้ก็กลัวไปด้วยความจริงแล้วเนี่ยเพราะใจมันไม่มีความรู้จึงไปยึดถืออารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความกลัวใจก็เกิดความกลัวไปด้วยอย่างพวกเรานั่งอยู่นี้ถ้าเราคิดถึงเหตุการณ์นึกถึงรูปที่ทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นมาใจของเราก็จะรู้สึกกลัวขึ้นเพราะว่าใจนั้นไม่มีกำลังไปยึดถืออารมณ์คือสังขารที่ปรุงแต่งขึ้นมานั่นเองเพราะใจไม่มีความรู้หรือว่าตาของเราไปเห็นรูปเห็นเป็นรูปที่ไม่สวยไม่งามเราก็รู้สึกว่าเราดูรูปนั้นไม่ได้เราไม่อยากเห็นเราไม่อยากมองพอมองแล้วมันเกิดความทุกข์ขึ้นภายในใจสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะว่าใจของเรานั้นไม่มีปัญญาใจไม่มีความสงบมันยิ่งไปหลงสิ่งซึ่งเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความหลงอันนี้ไม่ใช่ว่าเราเพิ่งมีมาแต่ชาตินี้เท่านั้นเราหลงมาแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแต่ถ้าเกิดว่าเราทำปัญญาให้เกิดความหลงนี่มันก็จะหมดไปอยู่ในที่เดียวกันความกลัวกับความกล้าก็อยู่ในที่เดียวกันนั่นเองความเห็นผิดกับความเห็นถูกอยู่ในที่เดียวกันก็อยู่ที่ใจของเราถ้าเกิดว่าเราทำใจของเรานี้มีความรู้ขึ้นมีความเห็นตามความเป็นจริงของสังขารขึ้นมาแต่มีปัญญาขึ้นความหลงก็หายไปเราก็ต้องมาพิจารณามาศึกษาดูมาค้นคว้าดูว่าเรานี้มันหลงอะไรทำไมจิตของเรามันกลัวทำไมจิตของเรามันหลงทำไมจิตของเรามันรักมันชังมันโกรธมันเกลียดในเมื่อตายรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องโพธิภพและรู้ธรรมอารมณ์ที่ใจคำว่าธรรมอารมณ์นี้ก็หมายถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจของเราอย่างเรานั่งเฉยๆมีความรู้สึกปรุงแต่งไปถึงอดีตอนาคตนี่แหละเป็นธรรมอารมณ์หรือภาพนิมิตเกิดขึ้นจะเป็นภาพคนตายก็ตามก็เป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นปุ๊บจิตก็ไปยึดสิ่งนั้นทันทีเพราะว่าจิตของเราไม่มีกำลังก็ไปยึดเกิดความกลัวเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาแต่ความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง
ทุกครั้งเป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติก็มาศึกษาก็ศึกษาความเป็นไปของจิตของเรานี่เองค้นคว้าดูสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างคนเราเกิดขึ้นมานั้นเราเคยเห็นไหมว่าสัก100ปีเนี่ยคนที่เรารู้จักก็จะต้องล้มหายตายจากไปเป็นธรรมดาทำไมเราจึงเกิดความกลัวขึ้นเพราะเราไม่รู้เราไม่เห็นความเป็นจริงนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาว่าคนเราเกิดขึ้นมามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเมื่อเห็นคนอื่นเขาตายแล้วก็น้อมมาแล้วก็ต้องตายเหมือนกันการน้อมก็มาจนที่จะไม่เกิดปัญญาไม่ประมาทจะได้รีบสร้างสมอบรมคุณงามความดีจะได้เร่งทำทานสมาทานศีลจะได้เร่งเจริญสมาธิจะได้พิจารณาความเป็นไปของสังขารสังขารคือรูปที่พวกเรานั่งกันอยู่นี้เราลงมาพิจารณาว่ารูปนี้เกิดมาอย่างไรรูปนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะสายธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมผสมผสานกันอยู่ถ้าธาตุทั้งสี่นี้ยังปกติอยู่ร่างกายก็เป็นปกติถ้าธาตุทั้งสี่นี้แปรปรวนความเจ็บไข้ก็เกิดขึ้นถ้าธาตุทั้งสี่นี้อยู่ไม่ได้ต้องแตกสลายทั้งโลกก็สมมติก็เรียกว่าตายธาตุทั้งสี่นี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างเราดูเรานั่งดูนั่งดูลมหายใจให้ใจเข้าให้ใจออกก็มีลมถ้าหายใจออกแล้วไม่เข้าร่างกายนี้ก็ตายเนี่ยทุกคนไม่อยากตายแต่ว่าเราบังคับไม่ได้หรือถ้าร่างกายนี้มันขาดน้ำร่างกายที่นั่งอยู่ทุกคนนี้ก็นั่งอยู่ไม่ได้หรือขาดไฟความอบอุ่นของร่างกายไม่มีร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้เมื่อถ้าขาดธาตุดินอันใดอันหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญธาตุดินมันพังทลายลงจะเป็นตับเป็นไตหรือเป็นหัวใจร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้แต่ใจของเรานั้นเราไม่ต้องการความแก่ไม่ต้องการความเจ็บไม่ต้องการความตายแต่เราก็บังคับบัญชาร่างกายนี้ไม่ได้อันนี้นี่เองที่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าเมื่อร่างกายนี้เราบังคับบัญชาไม่ได้แล้วมันจะเป็นตัวเราได้อย่างไรเราลองมาพิจารณาดูแต่ความรู้สึกที่ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเนี่ยมันมีความรู้สึกมาตั้งแต่ที่เราเกิดขึ้นมาแล้วความรู้สึกอันนี้มันฝังแน่นอยู่ภายในใจซึ่งเป็นความเห็นที่ผิดความเห็นที่ผิดอันนี้เองเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดความกลัวขึ้นมากลัวว่าจะพัดพาจากสิ่งที่เรารักที่พอใจแต่ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพัดพากนั้นมันเป็นธาตุสี่ทั้งนั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมทั้งนั้นจ
แต่จิตมันหลงอยู่มายึดเอาเป็นตัวเป็นตนว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราคนนั้นเป็นพ่อเราคนนั้นเป็นแม่เราคนนั้นเป็นพี่เราคนนั้นเป็นน้องเราความเห็นผิดอันนี้ยิ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดความกลัวอยู่ล่ำไปนี่ก็เป็นภพเป็นชาติเกิดขึ้นภายในใจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงค้นพบหลักความเป็นจริงองค์จึงมีปัญญาจึงได้แนะแนวทางปฏิบัติให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายไว้คราวนี้ปัญญาที่เราจะเห็นความเห็นที่ถูกต้องได้ต้องอาศัยกำลังของใจที่มันนิ่งถ้าใจไม่นิ่งใจมันมีความกัดแกว่งอยู่ใจนี้จะเห็นความจริงไม่ได้ทั้งที่ธรรมชาติมันเปิดเผยอยู่แล้วธรรมชาตินี้เปิดเผยอยู่แล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแต่ความเห็นของเรานั้นก็ว่าตัวเราอยู่ตลอดไปที่เรามีความเห็นเช่นนี้เพราะจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่สงบเพราะฉะนั้นเราจึงพยายามทำความสงบกันพยายามทำจิตให้มีสติอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ลมหายใจอยู่ที่พุทโธเราจะรู้สึกว่าเมื่อจิตของเราสงบความสุขอันเกิดจากสมาธิมันเป็นอย่างไรมันเป็นความสุขซึ่งเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยวัตถุภายนอกเราก็พยายามทำจิตของเราให้สงบเกิดปิติเกิดความสุขเกิดความอิ่มใจขึ้นมาเป็นแนวทางเป็นหนทางทำให้จิตเกิดปัญญาเมื่อจิตของเราเริ่มมีความสงบบ้างเราลองมาพิจารณาดูเรามีความเห็นว่าร่างกายไม่เป็นตัวเราผมขนเล็บฟันหนังทั้งหมดนี้เป็นตัวเราหมดแต่ทำไมเราบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าเราแยกร่างกายนี้ออกมาตามสรีรวิทยาแล้วแยกผมแยกขนแยกเล็บฟันหนังออกตับไตเส้นขอแยกมาเราตัวเรานี่อยู่ที่ไหนมันจะไปหาตัวเราในสิ่งทั้งหลายนี้ไม่มีคำว่าตัวเรานี้จึงมาเป็นสมมุติเรียกกันให้เข้าใจมีชื่อว่าคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้คนนั้นผู้หญิงคนนั้นผู้ชายสมมติเกินขึ้นมาถ้าเป็นวิมุติแล้วไม่มีสิ่งทั้งหลายนั้นแยกแยะลงไปถึงที่สุดก็เป็นอนัตตาทั้งนั้นเพราะร่างกายนี้เกิดขึ้นมาจากก้อนธาตุเล็กๆพัฒนาขึ้นมาจนทุกคนที่นั่งอยู่นี้จิตก็มีความหลงอยู่เรื่อยหลงขึ้นมามันแก่แล้วก็เป็นเราแก่เราเจ็บเราตายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดความกลัวสารพัดอย่างขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาพยายามปฏิบัติจากศีล5มาศีล8นี่เป็นหนทางที่จะทำจิตของเราให้มีปัญญานั่นเองถ้าเกิดเราไม่มาฝึกหัดปฏิบัติความกลัวนี้มันไม่หมดไปความรู้สึกกลัวมันมีอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้เท่าทันความรู้สึกกลัวนี้
ความรู้สึกโกรธเกลียดเราก็จะมีความรู้จักเราก็ปล่อยมันไปวางมันไปเราก็ไม่วิ่งตามอารมณ์จิตของเราก็เรียกว่าเริ่มที่จะเห็นธรรมะเริ่มที่จะเห็นโลกตามความเป็นจริงคือปกติโลกนั้นมันหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราเห็นเราไม่หมุนไปตามโลกอารมณ์เป็นยังไงแล้วก็ปล่อยไปจิตเราไม่หมุนตามด้วยก็เรียกว่าเราทวนกระแสโลกเราก็เริ่มที่จะเห็นธรรมะขึ้นมาบ้างเมื่อจิตใจของเราเห็นธรรมะความสบายเกิดขึ้นสิ่งที่มันเคยทำความทุกข์ให้จิตใจมันน้อยลงไปเพราะเรามีปัญญารู้เท่าทันแล้วไม่ตกเป็นท่าของอารมณ์อารมณ์ที่ทำให้ใจของเรานั้นมันเศร้าหมองจิตของเราก็ไม่ตกเป็นท่าของอารมณ์นั้นเราก็ต้องค่อยๆมาพิจารณาเราจะอยู่บ้านก็ตามอยู่ที่วัดก็ตามเราก็ตั้งใจมีโอกาสเวลาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ30นาทีหรือ45นาทีแล้วถ้าเรามีเวลานั่งสัก1ชั่วโมงทำสติของเราเนี่ยต่อเนื่องหรือเราอยู่ในอริยบทธรรมดาจะทำสิ่งใดอยู่ก็ตามก็ให้เรามีสติอยู่กับการงานนั้นการที่เรามีสติอย่างต่อเนื่องอยู่ในอารมณ์ของการงานจะทำให้ใจตั้งมั่นขึ้นเราจะเห็นจิตเห็นอารมณ์ได้มากขึ้นอันนี้เรียกว่าการรักษาสติของเราในการงานอย่างตอนนี้เรามานั่งสมาธิ30นาที40นาที45นาทีแต่เมื่อเราออกจากสมาธินี้แล้วเราปล่อยเราไม่มีความรู้อยู่ในใจในใจของเรามันขาดสติเป็นเหตุให้อารมณ์ทั้งหลายนั้นมันเข้ามาจู่โจมจิตใจของเราได้เราจึงต้องระวังการไปการมาเราก็ระวังดูที่ใจของเราเพราะว่าผู้ใดจึงตามรักษาจิตของตนไม่ได้คนนั้นก็จะพ้นจากบ่วงของความทุกข์พ้นจากบ่วงของมารผู้ใจบาปซึ่งทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นที่ใจแต่ถ้าเกิดความรู้สึกที่มันกลัวคือความทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันจะทำอย่างไรแล้วก็พยายามมีสติดูความทุกข์อันนั้นดูความกลัวนั้นมันจะอยู่นานไหมเอาสติดูความกลัวนั้นเมื่อเรามีสติจดจ่ออยู่ในความทุกข์ความกลัวไม่นานความทุกข์หรือความกลัวนั้นมันจะดับไปเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารความรู้ก็จะเกิดขึ้นความปิติความอิ่มใจเกิดขึ้นอันนี้ในบทจิตของเรามันเดินมากความสงบก็จะเกิดขึ้นมาได้สงสัยพวกเรานี้จะต้องตั้งใจพยายามปฏิบัติพยายามศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตของเราเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของเราคนเราเกิดขึ้นมากลัวความแก่เจ็บตายแต่ว่าก็ไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย
แล้วก็พิจารณาพยายามยอมรับคิดอยู่เรื่อยๆว่าตัวเองนี่จะต้องตายไม่พ้นจากความตายไปได้เราพยายามน้อมอยู่เรื่อยๆให้เกิดความรู้ความเห็นในใจยอมรับความกลัวนี้จะค่อยๆลดน้อยลงไปจะค่อยๆบรรเทาลงไปปัญญาจะค่อยๆเกิดขึ้นใจของเราจะค่อยๆสบายขึ้นพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นความว่างตัวเราอยู่ที่ไหนก็เป็นความว่างนั้นในสุขของแตกสลายเหลือแต่กองกระดูกเมื่อไฟเผาไปเหลือกองกระดูกกระดูกก็ปนไปอย่างแยกกระดูกไปก็หมดไปสิ่งเรียกว่าตัวเราก็หมดไปแค่นั้นมันกลับไปสู่สภาวะเดิมของธาตุของความว่างไม่มีท่านจึงว่านี่เป็นเพียงมายาแต่มายานี่แหละถ้าจิตไม่มีความรู้มันก็หลงไปหมดความทุกข์เกิดขึ้นมากมายนี่เราตั้งใจเรามาอยู่วัดก็นับว่ามีโอกาสดีอันดีตั้งใจมีเวลาก็นั่งสมาธิศึกษาหรือมีการได้ยินได้ฟังธรรมะสิ่งใดที่เรายังไม่เคยได้ยินเราก็จะได้ยินขึ้นความเข้าใจในธรรมะก็จะมีมากขึ้นจิตใจจะสว่างสวยขึ้นความรู้ความเห็นของเรานั้นจะชัดเจนขึ้นเพราะสายการฟังธรรมสายการนำธรรมะนั้นมาน้อมกลับมาสู่ใจของเรามาพิจารณาแล้วก็พยายามปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตใจของพวกเรานั้นก็จะสว่างสวยพบกับแสงสว่างของธรรมอันเป็นเครื่องทำลายความเห็นผิดไปในใจเป็นเหตุให้เครื่องเศร้าหมองความกลัวปราศจากพยาธิจิตใจแล้วจิตของพวกเราก็จะเกิดความสงบอันเป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้านั้นองค์ทรงมีความหวังว่าให้พุทธบริษัทนั้นมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องมีจิตใจที่สงบเกิดความสงบสุขภายในใจทุกๆคนวันนี้ธรรมะก็พูดมาพอสมควรจึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้